มาถึงเมืองแพร่ต้องมาสักการะพระธาตุช่อแฮสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของเมืองแพร่นะคะก็คือพระธาตุช่อแฮซึ่งอยู่คู่เมืองแพร่มามากกว่า1,000 ปีเป็นหนึ่งในพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยและก็เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีขานค่ะสำหรับชื่อพระธาตุช่อแฮนั้นมีความหมายดั้งเดิมว่าขุนลัวอายก้อมได้นำผ้าแพรมาถวายพระพุทธเจ้าและต่อมาชาวบ้านก็ได้นำผ้าแพรชั้นดีทอจาก12 ปันนามาผูกบูชาพระธาตุคำว่าช่อแฮจึงหมายถึงช่อแพรนั่นเองพระธาตุช่อแฮพบว่าเขียนเป็นอักษรธรรมว่าช่อแฮและช่อแรซึ่งอ่านว่าช่อแฮทั้ง2 อย่างนั้นมีความหมายว่าธงสามเหลี่ยมทำด้วยแพรในพระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระศอกด้านซ้ายและพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระธาตุเป็นเจดีย์ศิลปะเชียงแสนแบบ8 เหลี่ยมย่อมุมไม้12บุด้วยทองดอกบวบหรือทองจังโกสูง33 เมตรฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ11 เมตรองค์พระธาตุตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยม1 ชั้นถัดขึ้นไปเป็นฐานหน้ากระดาน8 เหลี่ยม3 ชั้นรองรับถัดไปเป็นฐานบัวคว่ำและชุดท้องไม้8 เหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป7 ชั้นจากนั้นเป็นบัวละคัง1 ชั้นและหน้ากระดาน1 ชั้นจนถึงองค์ละคัง8 ชั้นถัดขึ้นไปเป็นบัลลังก์ย่อมุมไม้12และป้องฉนัยส่วนยอดฉัตรประดับตกแต่งด้วยเครื่องแบบล้านนาประเพณีการไหว้พระธาตุช่อแฮเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานซึ่งเดิมจะจัด5 วัน 5 คืนในปีพุทธศักราช2536ได้เปลี่ยนเป็น7 วัน 7 คืนวันแรกของงานจะเริ่มขึ้นในวันขึ้น9 ค่ำเดือน 6เหนือเดือน4ใต้ของทุกปีซึ่งถือว่าการจัดงานไหว้พระธาตุช่อแฮยึดถือตามจันทรคติเป็นหลักสิ่งสำคัญภายในวัดนี้นะคะนอกจากพระธาตุช่อแฮซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีขานแล้วก็ยังมีพระเจ้าช่อแฮพระประธานประดิษฐานในพระอุโบสถเป็นศิลปะล้านนาเชียงแสนสุโขทัยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นหลังจากสร้างองค์พระธาตุช่อแฮแล้วมีอายุหลายร้อยปีหน้าตักกว้าง3 เมตร 80 เซนสูง4 เมตร 50 เซนก่อสร้างด้วยอิฐโบกปูนลงลักปิดทองนอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้นิยมมากราบไหว้บนบานศาลเก่าอยู่เสมอก็คือพระเจ้าตันใจหรือที่เรียกว่าพระเจ้าทันใจนะคะผู้สร้างก็คือชาวไทยใหญ่หรือเงี้ยวสร้างพระพุทธรูปองค์นี้แทนพระพุทธรูปองค์เดิมที่หล่อด้วยจีนหรือว่าตะกั่วที่ถูกลักไปหลังจากทำบุญไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระธาตุช่อแฮกันแล้วหน้าวัดยังมีร้านค้าขายของที่ระลึกนะคะหลากหลายร้านนะคะแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยนะคะสำหรับซื้อเป็นของขวัญของฝากนะคะถูกใจทั้งคนให้และคนรับนะคะรับรองว่ามาที่นี่นะคะคุณจะอิ่มอกอิ่มใจนะคะต้องอมวยพาเที่ยวขอเวลาเดี๋ยวเดียวกดถูกใจหรือกดไลค์แล้วก็กด Subscribe หรือกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะแจ้งเตือนนะคะ